สวัสดีครับพบกับพี่ณเดชอีกแล้วนะครับข้อนี้เป็นข้อที่55นะครับ55ยังอยู่ในพาร์ทของฟิสิกส์แปทสองปีล่าสุดน้องย้ำนะครับว่าปีล่าสุดมันออกไม่ธรรมดาน้องลองมาดูครับข้อนี้โจทย์บอกว่ายิงลูกปืนนะครับมวล10กรัมในแนวระดับเขาใส่ก้อนไม้นะครับมวล490กรัมซึ่งวางอยู่นิ่งอ่ะหมายความว่ามันมีกล่องไม้อยู่แล้วก็มีลูกปืนนะครับช่ยิงเข้าหามันโอเคเนาะพี่ลูกปืนในมวล m เล็กแล้วกันเนาะ กล่องไม้มวล m ใหญ่ครับซึ่งเขาบอกว่าไม้เนี่ยอยู่นิ่งแสดงว่าตราเร็วของมันเป็น0ลูกปืนบนพื้นได้ความเสถียานนะครับด้วยอัตราเร็ว1,000เมตรต่อวินาทีแสดงว่าตราเร็วของลูกปืนเนี่ยก็คือ1,000เมตรต่อวินาทีโอเคนะเพี้ยเป็น u 1กับ u 2แล้วกันเนาะและกระสุนฝังในหมายความว่าเวลามันเรายิงมาถูกไหมเออกระสุนมันเข้าไปฝังอยู่ในแท่งไม้นะครับ กระสุนมันเข้าไปฝังอยู่ในแท่งไม้แสดงว่ามวลก้อนนี้ก็ต้องเป็นมวลของกระสุนบวกกับแท่งไม้ก็คือ m เล็กบวกกับ m ใหญ่ถูกไหมเขาถามว่าพลังงานจนรวมของระบบหายไปกี่จูลพูดถึงพลังงานจนน้องต้องนึกถึงอะไรครับอัตราเร็วถูกไม่ถูกแสดงว่าหลังจากที่กระสุนเข้าไปฝังอยู่ในแท่งไม้แล้วเนี่ยมันจะมีอัตราเร็วอยู่ค่าหนึ่งเพี้ยเป็น v แล้วกันแสดงเราต้องหา v ให้ได้ก่อนถูกไหมน้องเรามาดูครับตัวแรก เนื่องจากมันเป็นการชนน้องต้องใช้เรื่องอนุรักษ์โมเมนตัมคือซิกมา P1 เท่ากับซิกมาพครับ P เท่ากับ m คูณ V ถูกไหมก่อนชนมี2ก้อนครับก็คือเป็น M เล็ก M เล็กมวลเท่าไหร่ครับ10กรัมพี่ขออนุญาตใช้กรัมได้เลยนะเพราะเราใช้กรัมทุกตัวมันจะตัดกันได้นะครับ10คูณกับอัตราเร็วคือ1000แล้วบวกกับอีกก้อนหนึ่งมวลของมันเท่าไหร่ไม่รู้แต่อัตราเร็วเป็นศูนย์น้องไม่ต้องคิดครับเป็นศูนย์เลยเท่ากับ หลังจากชนไปแล้วก็คือมวลมาบวกกัน m เล็กบวก m ใหญ่ m เล็ก10 m ใหญ่490รวมกันเป็น500เห็นไหมฝั่งน้นพี่ใช้กรัมฝั่งนี้ก็ใช้กรัมใช้ได้นะครับคูณกับ v แล้วน้องแย้ข้างหา v ครับน้องจะได้ v เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนะครับนนี้ลองไปฝึกแก้สมการหาเองเนาะไม่ได้ยากอะไรเลยน้องได้ v มาแล้ว v ตัวนี้ก็คืออัตราเร็วหลังจากที่มันฝังไปแล้วนะครับโอเคเนาะที่เขาพูดถึงพลังงานจนพลังงานจนหายไปเท่าไหร่ น้องครับพลังงานโจนหายไปเท่าไหร่ก็หมายความว่าเดลใต้ ek ที่มันหายไปเนี่ยต้องมาจากมันจะหายไปได้หมายความว่ามันต้องเอาตอนแรกถูกไหมก็คือเป็น ek ก่อนลบกับ ek ตอนหลังครับอ่ะและ ek ของเราก็คือเป็นเศษหนส่วนส mv กำลังสงก่อนน้องดูครับก่อน มี2ก้อนถูกไหมแต่ก้อน m ใหญ่ก้อนไม้เนี่ยมันอยู่นิ่งไม่มีพลังงานจนแน่นอนดังนั้นมันก็จะเหลือพลังงานจนก้อนเดียวก็คือก้อนของลูกป,ปืนนะครับเศษหส่วนสแต่ทีเนี้ยน้องไม่ได้แทน2ข้างแล้วน้องต้องใช้มวลหน่วยเป็นกิโลกรัมโอเคนะกิโลกรัมมวล m เล็ก10กรัมครับก็คือเท่าไหร่10เปลี่ยนเป็นกิโลคูณ10กกำลังลบ3 1ส่วน2 m คูณ v v ของมันคือ1000ครับยกกําลังสงหมดละตอนแรก ลบครับตอนหลังก็พลังงานจน1นส่วนสอตอนหลังมวลของมันน้องดูดีๆครับมันฝังไปแล้วแสดงว่ามวลลูกปืนบวกกับมวลของไม้เป็น500กรัมครับน้องต้องใช้หน่วยกิโลกรัมนะครับคูณ10กกำลังลบ3 V 20ยกกําลัง2อ่ะน้องทําการคิดเลขเอาเองเนาะข้อนี้ได้มาแล้วก็คือตอบว่าพลังงานจนที่มันหายไปเท่ากับ 4,900หน่วยเป็นจูลน,นะครับอย่าลืมนะว่าตัวนี้ใช้มวลหน่วยเป็นกิโลกรัมเรียบร้อยโอเคนะแต่ถ้าน้องมีสองข้างน้องจะใช้กรัมทั้งสองข้างก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่ข้อนี้ตอบช้อยที่3นั่นเองโอเคนาะเห็นไหมก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหรนะ่เนาะไปดูต่อข้อที่56กันเลยครับข้อ5 6ข้อ16ข้อนี้ไม่ได้เป็นพาร์ทคำนวณแต่ถามความเข้าใจเรามาดูโจทย์ครับโจทย์บอกว่าภาพด้านล่างเนี่ยแสดงของเล่น ที่เป็นนกอินทรีซึ่งสามารถทรงตัวอยู่บนปลายนิ้วได้โดยไม่ตกลงมามีนกอินทรีอยู่บนปลายนิ้วนะครับทรงตัวอยู่ได้ไม่ตกลงมานะถ้าเอามือกดที่หางหรือปีกกดที่หางหรือปีกเพื่อพยายามให้นกอินทรีตัวนี้มันเสียสมดุลน,นะครับจะพบว่านกอินทรีจะสั่นไปมาแค่สั่นนะสั่นไปมานะครับแต่สุดท้ายจะกลับมาอยู่สภาพสมดุลดังรูปโอเคเนาะดังรูปนะครับ ดังนั้นศูนย์กลางมวลของของเล่นนกอินทรีเนี้ยควรจะอยู่บริเวณใดโจทย์ถามศูนย์กลางมวลครับ center of m a s สโอเคเนาะน้องลองมาดูมันเป็นลักษณะนี้หมายความว่าเอาจะงอยปากมาแตะที่มือถูกไม่ถูกจะงอยปากมาแตะที่มือน้องลองเดาดูดีๆว่าจุดศูนย์กลางมวลมันควรจะอยู่ตรงไหนในเมื่อเรากดที่ท y p e ที่หางมาแล้วมันแค่สั่นถูกไม่ถูกมันสั่นหมายความว่าอะไรมันกําลังปรับสมดุลถูกไม่ถูกแล้วมันก็เลื่อนศูนย์กลางมวลนั่นเองเพราะมีแรงมันก็ทําเพิ่มแสดงว่าศูนย์กลางมวลของมันข้างหน้าต้องอยู่ด้านหน้าเลยถูกไหมอยู่ตรงที่จะง,งอยปากกับปลายนิ้วน,นี้โอเคอยู่เหนือจุดที่เป็นจะง,งอยปากกับปลายนิ้วไม่ใช่นะครับอยู่ใต้จุดที่เป็นจะง,งอยปากกับปลายนิ้วอยู่ที่กลางลําตัวอันนี้ผิดแน่นอนเลยกลางลําตัวโอเคโอเคนะอยู่ที่จะงอยปากก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ที่จะงอยปากแล้วเรากดปุ๊บมันก็ต้อง ไม่สมดุลแล้วถูกไหมถูกเออดังนั้นมันจะไม่มีจุดหมุนถูกไหมน้องลองดูง่ายๆนะสมมุติเป็นแบบนี้อันนี้คือจะงอยปากของมันถ้าศูนย์กลางมวลอยู่ที่จะงอยปากพอดีหมายความว่าน้ําหนักมันลงตรงนี้ถูกไหมถูก m g มาลงตรงนี้เวลาเรากดตรงนี้ศูนย์กลางมวลมันจะเลื่อนไปข้างหลังซึ่งมันไม่มีจุดแล้วถูกไหมถูกเออดันไม่ได้ครับน้องตัดสอนนี้ทิ้งดันพี่ถามว่าถ้าเป็นรูปเนี้ยน้องต้องตอบได้ว่าเซนเตอร์ออฟแมสหรือว่าศูนย์กลางมวลของมันต้องอยู่ด้านหน้าครับอ่า จุดศูนย์กลางมวลของมันต้องอยู่ด้านหน้านะครับอันไหนบ้างที่บอกว่าอยู่ด้านหน้าอยู่ในระดับเดียวกับจุดที่จะงอยปากสัมผัสปลายนิ้วแต่อยู่ข้างหน้านอกอินซีนี่ไงโอเคเนาะดันมันต้องอยู่ด้านหน้านะเวลาเราก,กดด้านท้ายมันเลยเลื่อนขยับไปอยู่ที่จะงอยปากได้มันก็ย,ยังทรงตัวอยู่ได้น่นข้อนี้ตอบช้อยที่5นั่นเองครับไม่ยากอะไรเลยวิเคราะห์นิดนึงโอเค ไปดูต่อข้อ57ครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องรอกนะครับข้อนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีลูกเล่นมีลูกเล่นอยู่แต่ไม่ได้ยากมากอ่ะเรามาดูครับข้อนี้พูดถึงรอกตันนะครับรอกตันรอกตันรัศมีก็คือบอกตัว R มาครับรัศมีศูนย์เมตรมีโมเมนต์มมตความเฉื่อยตัวอะไรครับโมเมนต์ความเฉื่อยตัวไอนะครับแขวนไว้บนเพดานและมีเชือกเบาคล้องอยู่เชือกเบาก็คือไม่คิดน้ำหนักของเชือก ลายแต่ละด้านของเชือกเนี่ยผูกกับมวล1นกิโลกร,รัมและ2กิโลกร,รัมดังรูปเมื่อปล่อยให้ระบบเคลื่อนที่มวลทั้งสองจะมีความเร่งเขาถามความเร่งครับอาอนุโลไมใ่ใช้ G ีเป็น10ได้น้องลองมาดูน้องตอบพี่หน่อยเวลามันจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยข้อนี้น้องอย่าลืมนะน้องจะคิดแบบกฎนิวตันธรรมดาไม่ได้เพราะมันมีโมเมนต์ความเฉื่อยเนื่องจากของรอกมาด้วยและน้องต้องใช้มีสมการเดียวเลยก็คือจากอะไรครับ ซิกมาทอร์กเท่ากับ i อเลฟาดังนั้นน้องต้องใช้ตัวนี้มันพูดถึงโมเมนต์ความเฉื่อยงนั้นน้องก็ต้องใช้สูตรที่มันมีโมเมนต์ความเฉื่อยถูกไหมตัวนี้ครับซึ่งทอร์กมาจากแรงคูณระยะทางตั้งฉากคล้ายๆโมเมนต์นั่นเองโอเคเนาะดังนั้นสิ่งที่น้องต้องทราบคือน้องต้องรู้แรงตึงเชือกมันมี2เส้นถูกไหมถูกดังนั้นฝั่งนี้พี่ให้เป็น T1 แล้วกันโอเคเนาะฝั่งนี้น้องก็จะได้เป็นทะไรครับ T2 ซึ่งน้องจะต้องหาที่กับ T 2มาก่อน แต่ข้อนี้รอกมันไม่ได้เคลื่อนที่ดวยจรวเร็วคงที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งดังนั้นน้องต้องตัดแยกคิดทีละก้อนน้องมาดูก้อนแรก1กิโลกรัมก้อน1กิโลนะหมายความว่ามันมีอะไรครับมันมีน้ําหนักที่ดึงลงเท่าไหร่คอ้ใช้ g เป็นสิบหนึ่งกิโลดึงลงสิบนิวตันครับแล้วก็มีแรงตึงเชือกทีหนึ่งถูกไหมแล้วทีเนี้ยมันมีการเคลื่อนที่ครับน้องต้องทราบมันมีการเคลื่อนที่น้องเดาเล่นๆข้อนี้มันเคลื่อนที่ยังไงครับ เออฝั่งที่หนักกว่าถูกไหมถูกฝั่งนั้นอันนี้เคลื่อนที่ลงฝั่งนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้นแสดงว่าฝั่งนี้มีอัตราเร่งเคลื่อนที่ขึ้นครับโอเคเนาะดังจากกฎนิวตันซติ๊กแมฟเท่ากับเครับทิดเดียวกับ A เป็นบวกแสดงว่า T1 เป็นบวกและ10เป็นลบเท่ากับ m คือ1ครับแล้วก็คูณกับ A ดันน้องย้ายข้างหา T 1น้องจะได้ว่า T1 เนี่ยเท่ากับเท่าไรครับ A บวก10อ่ะเก็บไว้ก่อนน้องได้ T1 มาแล้ว แต่น้องติดอะไรอยู่ติด A อยู่น้องไปดูก้อนที่2ครับก้อนที่2องชึบก็คือมีน้ําหนักดึงลง20นิวตันครับแล้วก็มีแรงดึงขึ้นเป็น t2 แต่ข้อที่2อัตราจจเร่งของมันเคลื่อนที่ลงครับชึบด้นน้องตั้งสมาการซิกม่เเท่ากับ m a ตัวไหนเป็นบวก20เป็นบวกครับ t2 เป็นลบเท่ากับ m คือ2แล้วก็คูณกับ a ด้นน้องยายข้าาหา t2 ครับเท่ากับ20ลบ2 a โอเคนะยี่สิบลบสองเอนะครับตัวนี้น้องได้ทีหนึ่งกับทีสองมาแล้วติดอะไรทั้งคู่เลยติด A ทั้งคู่น้องก็ทีหนึ่งกับทีสองที่น้องได้มาเนี่ยไปแทนในซิกมาทอร์กเท่ากับ i อเอลฟาเรามาดูครับซิกมาทอร์กเวลาเทคโมเมนต์เราเทครอบจุดศูนย์กลางของรอกโอเคเนาะเออดันหมายความว่าแะ iy, ระยะที่มันตั้งฉากก็คือรัศมีนั่นเองโอเคนะครับดันตัวแรกทีหนึ่งเป็นโมเมนต์แบบทวนเข็มทวนเข็มนะอะ่ะ ทวนเข็มเพี้ยเป็นลบนะครับดังนพี่ออคิดตามเข็มก่อนก็คือ t 2นะครับ t 2คูณกับรัศมีเป็น r แล้วก็ลบ t 1 t 2มันเป็นตามเข็มนะ t หนเป็นทวนเข็มดังนเครื่องหมายต่างกันนะครับลบกับ t 1คูณระยะตั้งฉากก็ยังเป็น r อยู่เท่ากับ i ครับคูณกับ alpha น้องครับโจทย์ถาม a น้องรู้ความสัมพันธ์ว่า a เท่ากับ alpha r ดังนั้น alpha เท่ากับ a ส่วน r นั่นเองน้องแทนลงไป ได้มาแล้วทีนี้น้องแทนค่าทุกตัวเลยครับน้องก็จะได้คําตอบและหาค่าได้ทีสแทนเป็นเท่าไหร่ครับ2 0่สลบสอคูณกับ r คือเท่าไหร่ r 0.2นะครับลบกับทีหก็คือ a บวกสิครับคูณกับ0.2นเท่ากับ i ชโจทย์บอกมาแล้วคือ0.4คูณกับ a ส่วนด้วย r คือ0.2นย์ิบ น้องลองแอบคิดเลขเบาๆดูนะครับข้อนี้เราไปฝึกคิดเลขน้องสังเกตว่าน้องจะติดแค่ตัวแปรอะไรครับตัวแปร A ตัวเดียวดังน้น้องสามารถแก้สมการหา A ตัวนี้ได้ไปฝึกคิดเลขต่อเองเนาะเังนั้นข้อนี้น้องจะได้มาแล้วว่าอัตราเร่งของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับประมาณ0.77นะครับหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์ดังน,น้องตอบข้อไหนครับ0.77ตอบข้อ1น,นะครับช็อตที่1โอเคเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนข้อ58นะครับ